มาในเรื่องของการคบกันอย่างเป็นมิตรโอ้โหมิจฉาชีพนะคุณไม่ใช่มิตรแบบมิตรไมตรีจิตนะตอนนี้ต้องออกมาเตือนกันครับเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขามากันทุกรูปแบบจริงๆครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเขาแจ้งว่า Google เนี่ยปิดกั้นนะครับแอปดิจิทัล Wallet นะครับรับเงินดิจิทัลเตือนประชาชนอาจถูกหลอกโอนเงินครับนายชัยวุฒนาคมานุสรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะครับก็เปิดเผยครับว่าขณะนี้เนี่ยมีมิจฉาชีพครับได้มีการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวงให้ประชาชนครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดิจิทัล Wallet เพื่อรับเงินดิจิทัลจำนวน 10,000 บาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับได้ทำการตรวจสอบแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอมครับที่มิจฉาชีพเนี่ยหลอกให้ประชาชนเข้าไปติดตั้งแอปพลิเคชันจากนั้นจะใช้แอปพลิเคชันหรือกลวิธีที่สามารถเข้าถึงข้อมูลมือถือจากภายนอกและโอนเงินจากบัญชีซึ่งขณะนี้ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้มีการทำการแจ้งไปยัง Google ให้ปิดกั้นแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วโดยจะดำเนินการติดตามและตรวจสอบต่อไปครับทั้งนี้ขอให้ประชาชนนะคะงดเว้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวทุกกรณีเลยหากมีข้อมูลค่ะที่ต้องการสอบถามหรือคุณผู้ชมมีเบาะแสนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยก็สามารถแจ้งไปได้นะคะที่สายด่วน111114ตัวคุณผู้ชมแล้วก็ต่อ87สายนี้สามารถโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ